มีพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณไทยศรีวิไลครับไทยศรีวิไลมงคลกิจสุขสินธารนนท์ครับอันนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจฮะมันมีฐานเสียงของคนซึ่งต้องการให้เพิ่มงบประมาณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณจะสะสมส.ส.บัญชีรายชื่อก็โอเคไม่เป็นไรนะก็ทักไทยศรีวิไลถ้าเห็นด้วยกับการเพิ่มงบประมาณก็กองทัพก็ช่วยกันให้กำลังพลไปเลือกพรรคไทยศรีวิไลเยอะแต่เขาพาดพิงคนที่เสนอลดงบกองทัพนะเขาบอกงี้เขาบอกว่าคนที่เสนอเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะจงใจทำให้กองทัพอ่อนแอเมื่อกองทัพอ่อนแอต่างชาติจะไม่เกรงใจเราอาจจะมารุกรานแล้วก็เอาเปรียบประเทศไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนของเราคนผู้นั้นเหมือนจงใจให้ประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นโอ้พี่อันนี้คืออันนี้มันอันนี้มันคือมันก็จินตนาการจากโลกไหนก็ไม่รู้ตอนนี้มันอันนี้ก็เกินไปคือเขากลัวว่าพม่าจะมาบุกไทยหรือเปล่าใช้ความกลัวเนี่ยหาเสียงเกินไปเดี๋ยววันศุกร์ผมก็ใจว่าทีมงานกำลังเชิญท่านมงคลกิจแล้วก็ตัวแทนพรรคต่างๆมาคุยเรื่องพวกนี้นะแต่การได้ถามกันแต่ว่าการบอกว่าการลดงบแล้วทำให้กองทัพอ่อนแอมันก็ไม่จริงนะมันไม่เกี่ยวนะการลดงบถ้ามันเป็นงบแบบรีดไขมันงบของส่วนที่ไม่มีความจำเป็นกองทัพไม่ได้อ่อนแอเก็บไว้เฉพาะสิ่งจำเป็นคือทุกกระทรวงเนี่ยมีส่วนที่ไม่จำเป็นเนี่ยแล้วการลดมันก็เหมือนภาคเอกชนนะใช่ไหมเวลาจะปรับโครงสร้างองค์กรก็ลดส่วนที่ไม่จำเป็นรีดไขมันออกไปรีดไขมันไม่ได้ทำให้อ่อนแอนะครับให้แข็งแรงมากขึ้นกระชับมากขึ้นแต่ว่าคุณมงคลกิจเขาย้อนรำลึกไปสมัยรัชกาลที่5เลยนะเขาบอกว่าตอนนั้นกองทัพเรายังไม่แข็งแกร่งกำลังพลน้อยอาวุธไม่ทันสมัยนักล่าอาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสฉวยโอกาสมาล่าอาณานิคมคือโทษทีเขาไปไกลมากเลยต่อให้ตอนนั้นกองทัพเข้มแข็งก็สู้อังกฤษไม่ได้หรอกเหมือนกันตอนนี้ต่อให้กองทัพเราเท่าอังกฤษเนี่ยเราก็สู้อเมริกาไม่ได้สู้จีนไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวฮะแต่นี่เขาจัดหนักเลยนะไม่แต่ว่าแบบคุณถ้าคุณมงคลกิจพูดแบบคนที่มีความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะรู้ครับว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องการมีกองทัพอย่างเดียวใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันมีความขัดแย้งกันเนี่ยในโลกสมัยใหม่มันแก้ด้วยนโยบายทางการทูตครับมันแก้ด้วยการความสัมพันธ์ทางการทูตมันแก้ด้วยการเจรจาต่อรองไม่ใช่ด้วยการเอาปืนมาวางกันไม่มีใครบอกว่าทหารไม่จำเป็นนะทหารมีบทบาทและยังสำคัญอยู่แต่สมมติประเทศนี้ไม่มีทหารเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามาลุกลามจริงจริงคุณชูวัฒน์มันมีนักประวัติศาสตร์เยอะเหมือนกันที่มองว่าที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นฝีมืองานด้านการทูตมากกว่าด้วยซ้ำใช่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการทูตล้วนๆฮะทหารเนี่ยแทบจะมีบทบาทในการรบเนี่ยก็คือนู่นฮะส่งไปเกาหลีเลยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรมแดนเราเลยใช่ไหมหรือไม่ก็รบกันปอบแปะที่ลาวที่กัมพูชาแค่นั้นแต่ว่าจริงๆแทบจะไม่เกี่ยวกับทหารเลยทหารนี่ในทางวิชาการนี่เขาก็รู้อยู่แล้วมีขึ้นมาเพื่อปกครองภายใน